ว้าวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีปลาเยอะมากเหมือนได้อยู่ใต้น้ำเลยนะเนี่ยได้มาเที่ยวทั้งทีต้องวางแผนให้ดีโอ้โหกว้างจังมีอะไรให้ทำตั้งเยอะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะสิบสามนาฬิกาโชว์ให้อาหารฉลามวันเสาร์สิบสามนาฬิกาโชว์ให้อาหารกระเบนนกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์สิบสี่นาฬิกาโชว์ให้อาหารม้าน้ำ14นาฬิกาถ่ายภาพกับนักประดาน้ำ16นาฬิกาโชว์ให้อาหารเพนกวินแจ็คแอส16นาฬิกา30นาทีโชว์ให้อาหารเพนกวินเจนทูบางโชว์ก็เป็นเวลาเดียวกันบางโชว์ก็มีแค่บางวันยังไงวันนี้ก็ดูไม่ครบแน่ๆต้องเรียกว่าจะดูอะไรบ้างวันนี้ไม่มีโชว์ให้อาหารฉลามม้าน้ำกับพี่นักประดาน้ำเวลาเดียวกันเลือกไปถ่ายรูปกับพี่นักประดาน้ำก็แล้วกันเนาะนกเพนกวินมี2สายพันธุ์แต่เวลาใกล้ๆกันเลือกเพนกวินเจนทูละกันมีเวลาไปดูนาคตอน 13:30 นาทีก่อนด้วยงั้นก็สรุปว่าบ่ายโมงดูโชว์ให้อาหารกระเบนจริงแล้วในตู้นี้น่าจะมีปลากระเบนอยู่ทั้งหมด6สายพันธุ์ด้วยกันนะครับบ่ายสองถ่ายภาพกับนักประดาน้ำบ่ายสามครึ่งดูโชว์ให้อาหารนาคเล็กเล็บสั้นนาคเล็กเล็บสั้นนะคะสี่โมงครึ่งดูโชว์ให้อาหารเพนกวินเจนทูในบรรดาเพนกวินทั้งหมดนั่นเองครับว่ายน้ำได้เร็วถึง35กิโลเมตรเอาตามนี้แหละไปเลยยอดเลยแค่เลือกว่าเราอยากดูอะไรมากที่สุดแล้วลำดับความสำคัญก็จะได้ดูโชว์ตั้งเยอะแน่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยสุดยอดไปเลยที่คฤหาสน์แสนสุดโทมแม่เลี้ยงและลูกของแม่เลี้ยงทั้งสองที่ชอบรังแกซินเดอเรลล่าออกเดินทางไปงานเต้นรำหาคู่ที่เจ้าชายจัดขึ้นในวังโดยไม่อนุญาตให้ซินเดอเรลล่าไปร่วมด้วยแต่แล้วนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซินเดอเรลล่าที่กำลังร้องไห้เสียใจซินเดอเรลล่าไม่ต้องเสียใจไปฉันจะให้พรวิเศษเสกชุดไปงานเต้นรำพร้อมรองเท้าแก้วและรถม้าสำหรับไปส่งที่งานเต้นรำให้เองแต่มีข้อแม้ว่าพรจะอยู่ถึงแค่เที่ยงคืนและทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะนางฟ้าเสกปิ๊งเดียวซินเดอเรลล่าในชุดขาดๆรองเท้าเก่าๆก็กลายเป็นชุดกระโปรงฟูฟ่องและรองเท้าแก้วแสนสวยฟักทองกลายเป็นห้องโดยสารเจ้าหนูกลายเป็นสารถีบังคับรถและเจ้าม้าก็เข้าประจำที่แต่เมื่อกำลังจะออกเดินทางเอ้ารถม้าไม่ขยับนางฟ้าเสกอะไรขาดไปรถม้าถึงยังออกวิ่งไม่ได้นะเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วมาช่วยกันดูหน่อยเร็วคำตอบก็คือล้อนั่นเองโถนางฟ้าคงจะรีบไปหน่อยเลยลืมเสกล้อที่แสนสำคัญไปซะอย่างนั้นเพราะถ้าไม่มีล้อรถมันจะวิ่งได้ยังไงใช่ไหมล่ะนางฟ้าร่ายเวทมนต์เสกล้อใหม่กลมกิ๊กแล้วในที่สุดซินเดอเรลล่าก็เดินทางไปหาเจ้าชายที่งานเต้นรำได้สำเร็จเย้ดูสิมีสัตว์เยอะแยะเลยไหนใครชอบสัตว์อะไรกันบ้างเนี่ยหนูชอบแมงตะขาบปูแมงป่องแมงมุมแมงสาบเที่ยวบนร่องเออเที่ยวบนนี่ด้วยนะแต่ตัวหนูชอบนี่ด้วยแมงมุมแมงป่อง
โอ้โหชอบตังหลายตัวแล้วรู้หรือเปล่าว่าเราแบ่งประเภทสัตว์ออกได้เป็นหลายแบบเลยนะใครรู้บ้างว่าตัวไหนเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์น้ำโอ้ยง่ายๆสัตว์น้ำหนูช่องนี้ช่องนี้ค่ะโอ้ยรัดน่าจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะจระเข้ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่จระเข้ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งสัตว์ปีกปีกครึ่งบกครึ่งน้ำเมื่อนั่นครึ่งบกครึ่งน้ำมาไหลมาไหลมาหาวัวมาวัวมาวัวเยี่ยมเลยสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วรู้หรือเปล่าว่าตัวไหนเป็นสัตว์สองขาสี่ขาหรือว่าหลายขาจิงโจ้สี่ขาจิงโจ้สี่ขาจิงโจ้ชูเลนเซนน้อนี่ลูกนี่แม่เพราะตัวนี้ใหญ่กว่าอันนี้กี่ขาต้องนับมือได้ไหมสี่ขาไก่หลายขาหมดแล้วหลายขาหมดแล้วปลาปลาไม่มีขามีขาใช่แล้วทวนใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่เล่นๆ นะเนี่ยถ้าอย่างนั้นลองแบ่งที่อยู่อาศัยดูบ้างสิอยู่ที่บ้านอยู่ในป่าหรืออยู่ในฟาร์มโอ้ยตายปลาต้องแมวสัตว์บ้านแมวสัตว์บ้านคือแมวล้มหมาเสือด้วยล้มหมาโอ้ไม่ใช่ปลาหมาป่าแพะใช่สัตว์ป่านี่แพะใช่สัตว์ป่าป่ะสัตว์ป่าดูแค่มีนกไหมอ่ะไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงไหมอ่ะสัตว์เลี้ยงอันนี้โอ้ไก่ว่างใช่ไหมสัตว์เลี้ยงบ้านก็ร้อยมันร้อยอยู่ในป่านี่ร้อยอยู่ในป่าปลาสัตว์เลี้ยงอันนี้กระต่ายก็สัตว์เลี้ยงนะกระต่ายก็สัตว์เลี้ยงกระต่ายก็เลี้ยงได้กระต่ายเลี้ยงได้นะที่เลี้ยงกระต่ายอยู่แมวสัตว์เลี้ยงแมวสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสัตว์อะไรแมวสัตว์เลี้ยงอะไรฮะจระเข้อยู่ในป่าอาโนฟาร์มนี่จระเข้นี่เก่งสุดๆไปเลยไม่ว่าเราจะอยากแบ่งแบบไหนแค่เรารู้ว่าจะต้องเลือกดูอะไรเป็นหลักสำคัญก็จะทำให้เราจัดหมวดหมู่ของสัตว์หลากหลายชนิดได้ง่ายๆแถมยังสนุกอีกด้วยจากทดสอบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเราจริงๆแล้วจากทดสอบทั่วกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเราจะวัดว่าเด็กๆ learning loss หรือถดถอยไหมอ๋อเสียงหวานๆของคุณครูนี่เองคุณครูพูดใส่ไมโครโฟนตรงนี้แล้วทำไมเสียงถึงไปดังจากลำโพงตรงนู้นได้ล่ะเนี่ยสายไฟที่เชื่อมกันก็ไม่มีแถมเสียงที่ออกจากลำโพงก็ดังมากด้วยเสียงกระจายไปได้ไกลเลยไมโครโฟนกับลำโพงเขาร่วมมือกันยังไงนะร่วมมือกันสบายเพราะเรามีหัวใจที่เหมือนกันหัวใจของเราทั้งสองก็คือขดลวดเสียงนั่นไงเป็นหัวใจในการทำงานของเราเลยเวลาที่ใครส่งเสียงผ่านไมโครโฟนอย่างฉันขดลวดเสียงที่อยู่ในตัวฉันจะสั่นสะเทือนแล้วแปลงเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังลำโพงส่วนฉันก็จะรับช่วงต่อแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับมาผ่านขดลวดเสียงกลับมาเป็นคลื่นเสียงอีกครั้งแล้วส่งออกมาจากลำโพงให้เราได้ยินกันและที่พิเศษกว่านั้น
ฉันยังมีกำลังที่จะเพิ่มเสียงให้ดังมากขึ้นจนได้ยินไปไกลเลยล่ะคู่หูดูโออย่างพวกเราน่ะเจ๋งใช่ไหมเจ๋งมากเลยทำงานเข้าคู่เป็นทีมเวิร์คที่ดีสุดๆ